เชื่อว่าทุกคนต่างก็เคยไปซื้อนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นมบางยี่ห้อนมผลไม้และอื่นๆอีกมากมายแต่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกว่านมแท้นั้นมีเพียงนมวัวบริสุทธิ์เท่านั้นในภาษาญี่ปุ่นน้ำนมนั้นมีความหมายว่านมวัวญี่ปุ่นในช่วงก่อนปี2000อะไรที่มีความใกล้เคียงกับวัวก็จะถูกเรียกว่านมวัวทั้งหมดแต่หลังจากปี2000กฎหมายของญี่ปุ่นเข้มงวดกับโอกาสในการใช้ทั้งสองคำนี้เป็นอย่างมากนั่นก็คือมีเพียงน้ำนมบริสุทธิ์ 100% เท่านั้นที่เรียกว่านมแท้นมอื่นๆที่มีสารแต่งเติมสามารถเรียกได้เพียงว่านมตัวอย่างเช่นน้ำนมพร่องมันเนยเรียกว่านมพร่องมันเนยตั้งแต่ยุคสมัยเมจิประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มแจกนมฟรีให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีในทุกๆวันก็แทบจะไม่ขาดประโยชน์จากนมเลยและเพื่อรักษาคุณภาพของนมไว้ผลิตภัณฑ์นมใดๆที่จะเข้าเป็นส่วนผสมกับอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดภายใต้การเอาใจใส่ที่เข้มงวดนี้บริษัท Make Milk Snow Brand ก็ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับนมถึง2ครั้งบริษัทเมกมิลสโนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี1925ในขณะนั้นมีสมาชิกอยู่629คนลงทุนทั้งหมดรวมเป็น 5,450 เยนตั้งอยู่ในหมู่บ้านชิโรอิชิในฮอกไกโดฮอกไกโดในขณะนั้นไม่ได้เป็นรีสอร์ทที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันเพราะว่าอากาศค่อนข้างหนาวเย็นไม่สามารถเพาะปลูกผลไม้ได้ทำได้เพียงการเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นทำมาหากินโดยพึ่งพาท้องฟ้าและในฤดูหนาวที่เป็นช่วงของการรีดนมวัวก็มักจะเกิดพายุหิมะขึ้นบ่อยๆนมวัวไม่สามารถขนส่งออกไปขายได้คนเลี้ยงสัตว์ทนรับความสูญเสียไม่ไหวจึงได้มีการปรึกษากันถึงวิธีการเก็บรักษาน้ำนมเหล่านี้ไว้ต่อมาคนเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็ได้ก่อตั้งสหกรณ์โคนมฮอกไกโดประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าคุโรซาวะโชโซในตอนนั้นเสนอให้มีการนำนมวัวมาทำเนยและชีสแบบนี้จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้ในปีที่เสนอนั้นสหกรณ์ได้เปิดตัวเนยแข็งฮอกไกโดยี่ห้อเมกมิลสโนเนื่องจากในสมัยนั้นเนยและชีสจะต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักการเปิดตัวเนยของเมกมิลสโนก็ได้ครองตลาดส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วและได้รับการตอบรับอย่างดีต่อมาก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประเภทไอศกรีมซึ่งกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของฮอกไกโดในขณะนั้นต่อมาสหกรณ์โคนมฮอกไกโดก็พัฒนาอย่างราบรื่นทั้งยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วยสหกรณ์จึงมีการขยับขยายไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารของเด็กอาหารแช่แข็งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรเป็นต้นและอีกหลากหลายทิศทางเพียงพริบตาเดียวก็จะกลายเป็นบริษัทแบบครบวงจรแล้วต่อมาญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2จึงถูกควบคุมโดยอเมริกาสหกรณ์ที่เป็นธุรกิจหลักของฮอกไกโดถูกแบ่งแยกออกจากกันเนื่องจากมีรูปแบบที่ใหญ่เกินไปส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมถูกรวมเข้ากับบริษัทอื่นและจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นสโนว์แบรนด์ในปี1955โรงงานนมผงพร่องมันเนยในฮอกไกโดเกิดไฟดับกระทันหันเครื่องจักรในตอนนั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นและเหล่าคนงานที่กำลังยุ่งกับการซ่อมแซมก็ลืมไปเลยว่านมที่เป็นวัตถุดิบหลักนั้นถูกทิ้งไว้นานเกินไปและมีการเพิ่มอุณหภูมิอยู่ตลอดส่งผลให้แบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนมนั้นทวีคูณขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนมพร่องมันเนยก็ยังถูกส่งไปให้หลายๆโรงเรียนในโตเกียวจนมาถึงวันที่1มีนาคมโรงเรียนประถมหลายแห่งในญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์อาหารเป็นพิษขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ทันใดนั้นก็มีคนสงสัยว่านมผงพร่องมันเนยของสโนว์แบรนด์นั้นมีปัญหาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่โรงเรียนเหล่านั้นใช้นมผงของสโนว์แบรนด์มาแทนนมผงนำเข้าพอดีแต่ในวันถัดมาบริษัทสโนว์แบรนด์ก็ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องปัญหาของคุณภาพจนกระทั่งวันที่3รัฐบาลโตเกียวได้รายงานผลการทดสอบยืนยันว่าในนมผงมีเชื้อสเตปฟิโลคอคคัสฮิโมลิติคัสอยู่มากเกินไปบริษัทสโนว์แบรนด์ถึงจะยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพจึงได้เรียกคืนสินค้าทั้งหมดอย่างรวดเร็วและยังได้ออกแถลงการเพื่อขอโทษผ่านหนังสือพิมพ์
อีกทั้งยังมีการออกเยี่ยมผู้เสียหายภายใต้พยานของสื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้จำหน่ายก็ได้ออกมาประกาศสาเหตุของเหตุการณ์นี้ด้วยว่าโรงงานไฟดับทำให้นมที่ถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเป็นเวลานานไม่เพียงแค่นั้นซาโตะฮิคารุประธานบริษัทสโนว์แบรนด์ในขณะนั้นยังมีการเขียนหนังสือแจ้งสมาชิกทุกคนด้วยมือของเขาเองภารกิจของพวกเราคือการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมที่ปลอดภัยที่สุดและยังตระหนักได้ว่าการจะได้รับความน่าเชื่อถือนั้นจะต้องใช้เวลานานเพียงใดแต่การที่จะสูญเสียมันไปนั้นกลับใช้เวลาช่วงพริบตาเดียวโชคดีไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินวิกฤตครั้งนี้ถูกประชาสัมพันธ์ออกไปไม่เพียงแต่บริษัทสโนว์แบรนด์จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแต่ยังได้รับความรู้จักเป็นอย่างมากเช่นกันหลายสิบปีต่อมาเนื่องจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงได้มีการแจกนมฟรีให้กับโรงเรียนประถมและมัธยมทุกๆวันจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่เริ่มคลี่คลายบริษัทสโนว์แบรนด์ก็ได้ขยายตัวอย่างบ้าคลั่งในอุตสาหกรรมมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็งขึ้นมาใหม่เครื่องปรุงรสหรือแม้แต่ไวน์แดงและยังใช้เงินจำนวนมากในการริเริ่มค้นคว้ายาชนิดต่างๆจนกระทั่งถึงช่วงวิกฤตทางการเงินของทวีปเอเชียผลกำไรของบริษัทสโนว์แบรนด์เริ่มติดลบการเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องนมครั้งที่2ขึ้นมาในวันที่1เมษายนปี2000โรงงานในฮอกไกโดของบริษัทสโนว์แบรนด์ได้ผลิตนมผงพร่องมันเนยออกมา830ถุงในจำนวนนี้มีเพียง450ถุงที่ผ่านการตรวจสอบและจัดส่งแล้วยังเหลืออีก380ถุงที่ยังถูกรีไซเคิลนมผงพร่องมันเนยเหล่านี้ไม่ได้ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงแต่เอานมสดพร่องมันเนยไปแปรรูปเป็นนมผงซึ่งโรงงานจะส่งไปยังขั้นตอนการผลิตต่อไปเพื่อเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์นมแบบนี้จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้และยังประหยัดค่าขนส่งอีกด้วยในวันที่20มิถุนายนโรงงานสโนว์แบรนด์ในโอซาก้าได้รับนมผง278ถุงที่โรงงานผลิตออกมาเมื่อ2เดือนก่อนพวกมันถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแคลเซียมสูงเครื่องดื่มนมเป็นต้น3วันต่อมาสินค้าเหล่านี้ก็ถูกผลิตออกมาและนำเข้าไปขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทีละตัวทีละตัวแล้วก็มียอดขายที่ดีเหมือนกับสมัยก่อนอย่างไรก็ตามยี่ห้อสโนว์แบรนด์นี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากในใจของคนญี่ปุ่นอยู่ดีมาถึงวันที่27มิถุนายนจู่ๆสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในโอซาก้าก็ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือมากมายโดยทั่วไปแล้วเป็นอาการที่เกิดจากอาหารเป็นพิษเช่นอาเจียนท้องเสียวันถัดมามีรายงานจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงแต่ในโอซาก้าเท่านั้นในจังหวัดวากายามะและจังหวัดเฮียวโงะก็ยังพบผู้ป่วยอีกด้วยนอกจากอาการป่วยแล้วสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั้นก็คือพวกเขาได้ดื่มนมพร่องมันเนยของสโนว์แบรนด์ถึงแม้หลักฐานหลายอย่างจะชี้ไปยังผลิตภัณฑ์ของสโนว์แบรนด์แต่บริษัทสโนว์แบรนด์กลับปฏิเสธแต่ไม่นานก็มีหลักฐานออกมาสถาบันสวัสดิการและสาธารณสุขของโอซาก้าตรวจพบเชื้อสเตฟฟิโลคอคคัสออเรียสโลเซนบัสชนิด A ในนมไขมันต่ำของบริษัทสโนว์แบรนด์และมีการวินิจฉัยว่าเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษต่อหน้าหลักฐานบริษัทสโนว์แบรนด์จึงได้ตัดสินใจเรียกคืนนมวัว 300,000 กล่องที่ผลิตโดยโรงงานในโอซาก้าในขณะนั้นจากรายงานล่าสุดเรื่องอาหารเป็นพิษผ่านมาเกือบ1อาทิตย์แล้วมีคนมากกว่า 100,000 คนได้รับผลกระทบจนถึงวันที่10กรกฎาคมผลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีผู้ได้รับผลกระทบถึง 14,780 คนผลกระทบของเหตุการณ์นี้ใหญ่มากและยังแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางขึ้นชื่อว่าเป็นเหตุการณ์อาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ประการแรกคือมีแหล่งที่มาจากนมพร่องมันเนยชุดนี้ดูจากข้อมูลของผู้ป่วยแล้วนมพร่องมันเนยที่พวกเขาดื่มมีบรรจุภัณฑ์อยู่2แบบแบ่งเป็นแบบ500มิลลิลิตรและ1ลิตรทั้ง2รูปแบบมีคำว่า AHE พิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์มาจากโรงงานในโอซาก้าของบริษัทสโนว์แบรนด์ดังนั้นการตรวจสอบเบื้องต้นจะต้องเริ่มจากโรงงานในโอซาก้าระหว่างที่ทำการตรวจสอบสุขอนามัยทั้งหมดของโรงงานนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ในการแปรรูปทั้ง95ชิ้นพวกเราเริ่มจากการดึงนมขนาดเท่ากับเหรียญออกจากวาล์วจากการยืนยันทางเคมีพบว่าประกอบไปด้วยเชื้อสเตฟฟิโลคอคคัสออเรส
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แหล่งที่มาของปัญหาสาเหตุที่แท้จริงคือนมผงพร่องมันเนยที่มาจากโรงงานในฮอกไกโดก่อนวันที่นมผงชุดนี้จะออกจากโรงงานโรงงานในฮอกไกโดเกิดไฟดับเนื่องจากพื้นที่มีหิมะตกเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางวันเวลา 11:00 น.ยืดยาวไปประมาณ3ชั่วโมงบวกกับเวลาในการเริ่มทำงานใหม่หลังจากเปิดเครื่องในกระบวนการแยกไขมันนมนมพร่องมันเนยจะอยู่ที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียสได้ไม่ถึง4ชั่วโมงเนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำอยู่เสมอหลังจากที่ไฟดับอุปกรณ์ทำความเย็นก็ได้ปิดตัวลงถังขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บนมพร่องมันเนยที่เหลือไว้ชั่วคราวไม่สามารถรักษาอุณหภูมิให้ต่ำได้นมทั้งหมด6ตันสัมผัสกับอุณหภูมิห้องนานถึง9ชั่วโมงตามตรรกะโดยทั่วไปแล้วนมส่วนนี้น่าจะบูดแล้วควรจะจัดการโดยการทิ้งไปไม่ควรนำกลับเข้าสู่กระบวนการการผลิตใหม่อีกครั้งแต่ผู้จัดการโรงงานไม่ได้ทำเช่นนั้นสาเหตุที่มีความเป็นไปได้มีดังนี้อย่างแรกคือในช่วงนั้นอากาศในฮอกไกโดหนาวมากผู้จัดการจึงลดความระมัดระวังลงอย่างที่2คือไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และสารพิษผู้จัดการในโรงงานคงคิดว่าถึงแม้นมส่วนใหญ่ที่สัมผัสกับอุณหภูมิห้องอาจจะบูดไปแต่ด้วยอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำและมีกระบวนการฆ่าเชื้อในภายหลังจึงไม่จำเป็นจะต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จริงที่ว่ากระบวนการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงในการแปรรูปนมจะสามารถทำลายจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ได้แต่ในบรรดานมผง830ถุงที่ผลิตออกมาภายหลังฟื้นฟูกระแสไฟฟ้าแล้วจริงๆแล้วมีเพียง450ถุงเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบจุลินทรีย์อย่างไรก็ตามอุณหภูมิที่สูงก็ไม่สามารถทำลายสารพิษที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ได้เสมอไปในกรณีเชื้อสเตฟิโลคอคคัสออเรสนั้นจะสามารถทำลายได้ถึง30นาทีที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสแต่เชื้อสเตฟิโลคอคคัสออเรียสแอนเทโรท็อกซินที่มันผลิตออกมานั้นสามารถอยู่ในน้ำเสียได้นานถึง30นาทีจะต้องใช้อุณหภูมิที่218ถึง248องศาเซลเซียสในเวลา30นาทีเพื่อขจัดความเป็นพิษอย่างสมบูรณ์จริงๆแล้วมีหลายคนที่ไม่ค่อยเข้าใจถึงอันตรายจากสารพิษของจุลินทรีย์แค่คิดง่ายๆว่าเอาอาหารหรือข้าวที่เหลือมาผ่านความร้อนก็สามารถหลีกเลี่ยงอาหารเป็นพิษได้แล้วในความเป็นจริงแล้วภายใต้การจัดการที่ไม่เหมาะสมการผ่านความร้อนตามปกตินั้นไม่อาจป้องกันอาหารเป็นพิษได้อย่างสมบูรณ์สเตฟิโลคอคคัสออเรียสถูกพบมากในธรรมชาติง่ายต่อการแพร่กระจายจนทำให้เกิดอาหารเป็นพิษปริมาณของแอนเทโรท็อกซินที่ต้องการมีเพียง1ไมโครกรัมดังนั้นมันจึงเป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคสำคัญในอาหารในชีวิตประจำวันแอนเทโรท็อกซินมักจะพบในเนื้อดิบจริงๆแล้วมันก็คือน้ำนมดิบดังนั้นในการแปรรูปนมวัวการรักษาอุณหภูมิให้ต่ำเป็นสิ่งสำคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกลับมาที่โรงงานในฮอกไกโดนมผงพร่องมันเนยในชุดหลังที่ไฟกลับมาติดอีกครั้งถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ผ่านการทดสอบทางจุลวิทยาแล้วแต่ก็ยังมีแอนเทโรท็อกซินมากพอที่จะทำให้อาหารเป็นพิษได้และสำหรับนมถุง380ถุงที่ไม่ผ่านการทดสอบนั้นก็มีแบคทีเรียเกินมาตรฐานถึง 10% แต่กลับไม่ถูกทำลายและยังเอามาผลิตใหม่โดยการผสมเจือจางในกลุ่มที่ผ่านการรับรองแล้วเพื่อทำให้ค่าดัชนีเป็นไปตามเป้าหมายแต่ก็ยังไม่จบเมื่อนมผงมีพิษเหล่านี้ถูกส่งไปยังโรงงานในโอซาก้าในโรงงานมีผลิตภัณฑ์4ชนิดที่ใช้ถังผสมร่วมกันหากสายการผลิตใดมีปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่ออีก2ชนิดที่เหลือต่อมายังพบว่าโรงงานในโอซาก้ามีปัญหาเรื่องการปกปิดและการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วยวาล์วที่ตรวจจับสเตฟิโลคอคคัสออเรียสควรจะมีการทำความสะอาดทุกสัปดาห์แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าได้ผ่านมา3สัปดาห์แล้วตั้งแต่การทำความสะอาดครั้งล่าสุดอีกทั้งมันก็ไม่ได้ทำจนสะอาดดังนั้นนี่จึงเป็นหายนะด้านความปลอดภัยของอาหารและไม่ใช่ปัญหาที่เชื่อมโยงเพียง1หรือ2แต่มันสะท้อนถึงการจัดการและการตระหนักที่ไม่ดีพอที่ดราม่าขึ้นไปอีกคือในปี1955ในขณะนั้นบริษัทสโนว์แบรนด์เพิ่งจะเริ่มส่งนมให้กับโรงเรียนประถมในญี่ปุ่นก็มีเรื่องการติดเชื้อที่แพร่กระจายไปทั่วออกไปลูกเล่นของบริษัทสโนว์แบรนด์ก็เหมือนกับปี2000ก็คือการปฏิเสธก่อนเมื่อเจอหลักฐานที่แน่นหนาก็ค่อยออกมาขอโทษเรียกคืนสินค้าด้วยเหตุผลที่เหมือนกันนั่นคือเกิดไฟดับที่โรงงานจนนำไปสู่การขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์45ปีต่อมาตลาดไม่ได้ใจกว้างแบบนั้นอีกแล้ว
แม้ว่าบริษัทสโนว์แบนจะหยุดการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขและกลับมาผลิตใหม่อีกครั้งแต่นักธุรกิจและผู้บริโภคก็ได้หมดความเชื่อถือในตัวเขาแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตปฏิเสธการขายประชาชนไม่กล้าซื้อประสิทธิภาพของบริษัทสโนว์แบนก็ลดลงประธานจึงตัดสินใจลาออกเหตุการณ์นมของบริษัทสโนว์แบนมีผลกระทบต่อธุรกิจของญี่ปุ่นทั้งหมดทั้งยังมีกฎระเบียบใหม่ขึ้นมาว่ามีเพียงนมบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่านมสดได้อะไรก็ตามที่มีส่วนผสมอื่นๆเพิ่มเติมสามารถใช้ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นนมเท่านั้น45ปีต่อมาถึงแม้ว่าผู้บริหารของบริษัทสโนว์แบนจะออกมาโค้งคำนับขอโทษสาธารณชนอีกครั้งครั้งนี้กลับไม่มีใครยอมให้อภัยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนตัวพนักงานในโรงงานและมีการหมุนเวียนผู้บริหารในบริษัทแล้วแต่ความทรงจำที่เจ็บปวดของคนรุ่นก่อนยังไม่จางหายไปเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันบริษัทสโนว์แบนทำลายสถิติขาดทุนถึง 24,500 ล้านเยนหรือ 6,400 ล้านบาทโรงงานหลายแห่งปิดตัวลงธุรกิจถูกแบ่งออกเป็นหลายบริษัทอีกครั้งถึงอย่างนั้นสื่อของญี่ปุ่นและความคิดของประชาชนยังคงจับจ้องไปยังสโนว์แบนปัญหาที่ซ่อนอยู่ยังถูกเปิดเผยอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์อาหารของสโนว์แบรนด์ที่แยกตัวออกมาได้เกิดเหตุการณ์ฉ้อโกงเนื้อวัวขึ้นในปี2002ในช่วงโรควัวบ้าและการใช้เนื้อนำเข้ามาแทนเนื้อวัวในท้องถิ่นเพื่อหลอกลวงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและขายในราคาที่สูงครั้งนี้สโนว์แบรนด์ถูกทำร้ายอย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีปัญหาสโนว์แบรนด์จึงทุบป้ายทิ้งประชาชนต้องยอมรับว่าแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีตำนานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารให้พูดถึงการผลิตและการจัดการรายวันขององค์กรจะถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมทั้งหมดการละเลยในด้านใดด้านหนึ่งก็จะสามารถนำไปสู่ผลร้ายที่คาดไม่ถึงได้ในความเป็นจริงนั้นหลายๆประเทศก็มีปัญหาด้านอาหารเกิดขึ้นมีเพียงการค้นหาปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องถึงจะสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ภัยพิบัติได้วิดีโอของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากคุณชื่นชอบวิดีโอของฉันสามารถกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งได้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโออื่นๆอีกมากมายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย